นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิในพระธรรมจักขปวัตนสูตรพระพุทธองค์ให้โครงสร้างของการประพฤติปฏิบัติที่ท่านได้ขยายความตอบต่อไปให้เป็นพระธรรมวินัยซึ่งประกอบด้วย 84,000 พระธรรมขันธ์ถึงว่ามีคำสั่งสอนมากเหลือเกิน แต่เมื่อเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วคำสอนที่สำคัญสำคัญที่ควรจะไปใช้ในชีวิตประจำวันมันก็ไม่มากเกินไปไม่เหลือวิสัยแล้วเรากลับไปอยู่กับอริยสัจสี่เอาอริยสัจสี่เป็นหลักเราจะไม่เสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติกับความอยาก พระพุทธองค์ตรัสว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์ทางใจเพราะความอยาก แต่ไม่ใช่ความอยากทุกประเภทที่จะนำความทุกข์มาสู่ชีวิตของเรา แต่ความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านตั้งชื่อว่าตัณหาอยากได้กามอยากได้กาม ในที่นี้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นสำคัญ หรือว่ากามตัณหาอยากมีอยากเป็นก็ตับภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นวิภาวะตัณหา โดยปกติแล้วคนเราอยู่ด้วยตัณหาเสียจนชินจนไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรพูดอะไรก็ด้วยตัณหาท่านจึงให้เราสำรวมให้เราสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าตาอยากเห็นอะไรก็ปล่อยให้มันเห็นปล่อยให้มันดูให้มันเต็มตาไม่ใช่ว่าอยากฟังอะไรก็ปล่อยให้มันฟังให้มันเต็มหูไม่ใช่อยากจะได้กลิ่นอยากจะได้รสอยากจะได้สัมผัสอะไรก็ปล่อยให้มันสุขเต็มที่ปล่อยให้มันให้มันอิ่มให้มันสำราญให้มันสบายอย่างนี้ท่านพูดตรงๆว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างอะไรจากสัตว์ทิรชาญสัตว์ทิรชาญมีชีวิตด้วยสัญชาตญาณมนุษย์มีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์แต่มีความสามารถพิเศษที่เราสามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่เนื้อสัญชาตญาณได้แล้วความเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในสิ่งที่เราอยู่เนื้อสัญชาตญาณของตน ทีนี้การดูรูปนั้นใครๆก็ทำได้ไม่เห็นจะยากกันเลยลืมตาก็เห็นสัตว์ทิรชาญก็เหมือนกันมันมีตามันก็เห็นได้มันมีหูมันก็ได้ยินได้มันก็แค่นั้นแรงของตัณหาท่านบอกว่ามันเหมือน
แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวนี่ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองลอยไปตามกระแสน้ำหรือกระแสของตัณหาเราจะไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราฝืนกระแสเราจึงจะได้เห็นโทษเราจึงจะเห็นความน่ากลัวของกระแสตัณหาบางครั้งไม่ใช่ว่าอยากจะเห็นอะไรโดยเฉพาะอยากจะฟังอะไรโดยเฉพาะแต่ไม่อยากจะเห็นอะไรสักอย่างหรืออยากจะฟังอะไรสักอย่างถ้าเข้าไปในเมืองซึ่งมีป้ายโฆษณามีสิ่งยั่วยุยั่วยุจิตใจเรามากมายพยายามจะดึงตาเราไปดูแต่เราสำรวมรู้สึกเครียดเหมือนกันนะทำไมมันเครียดทำไมมันมีอะไรเหมือนกับแม่เหล็กมันจะดึงตาเราไปดูแม่เหล็กมันอยู่ที่ไหนแม่เหล็กมันไม่ได้อยู่ที่ป้ายโฆษณาใช่ไหมแต่มันอยู่ที่ตัณหาของเราต่างหาก กามนี่ท่านแยกเป็นวัตถุกามเป็นกิเลสกามตัวสำคัญคือกิเลสกามกามคือกิเลสหาความสุขหาความอบอุ่นหาความสบายด้วยการเสพรูปเสียงกลิ่นโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โทษที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เราอ่อนแอทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวทำให้เราไม่เป็นอิสระแล้วเมื่อเราฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งนอกตัวเรานั่นก็คือการฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะสิ่งนอกตัวเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่เคยเป็นไปตามความหวังของใครไม่เป็นไปตามความอยากของใครมันไม่สนใจเราหรอกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มันมี มันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันมีจังหวะของมันมันมีการเกิดการดับของมันเราจะหวังยังไงก็ไม่ได้ผลเราจะกลัวจะกังวลยังไงมันก็ไม่ได้ผลมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าเราคิดว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเมื่อเรามีอุปทานอย่างนั้นฮะมีความหรือว่ามีมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นความอยากก็จะรุนแรงมากถ้าเราคิดว่าความสุขอยู่ที่โน่นความอยากที่จะไปเอาสิ่งนั้นมามันก็รุนแรงเกิดความคิดว่าไม่เอาไม่ได้นั่นคือดูอุปทานนะอุปทานนี้มันให้คุณค่ากับสิ่งใดๆว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ทำให้ชีวิตเรามีความสุขทำให้ชีวิตของเราสดชื่นถ้าว่าไม่ได้สิ่งนี้แล้วแต่พลัดพรากจากสิ่งนี้แล้วพลัดพรากจากคนนี้แล้วชีวิตเราจะแห้งแล้งจะไม่มีความหมายไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนี่คืออุปาทานที่มันเนื่องอาศัยตัณหาจึงเกิดขึ้นคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากบางทีมีตัณหามันก็ทำให้มีอุปาทานอุปาทานก็ทำให้มีตัณหาได้มันก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ที่นี่เมื่อเราอยากได้นั่นอยากได้นี่จิตใจเราสงบไหมจิตใจเราสคุมไหมจิตใจเรารอบคอบไหมไม่เมื่อมีความอยากแล้วเราโง่ทันทีความอยากทำให้เราโง่ความอยากทำให้เราไม่เห็นประโยชน์อันแท้จริงของตนหรือประโยชน์อันแท้จริงของคนอื่นคือเหตุผลของตัณหาก็คือสิ่งนั้นจะให้ความสุขแก่เราเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าเราไม่ได้คิดชัดๆอย่างนั้นอันนั้นคือความรู้สึกภายในต้องเอาให้ได้เพราะจะให้ความสุขแก่เราแล้วเราต้องการความสุขการที่จะวิเคราะห์การที่จะพิจารณาให้เห็นว่าได้แล้วมันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรการที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นในระยะยาวหรือผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือต่อสังคมไม่ได้คิดเลยตัณหามันไม่ชอบคิดอย่างนั้นตัณหามิตรคิดแต่จะได้อย่างเดียวนี่แหละชีวิตของเราเสียเพราะตัณหาถ้าหากว่าไม่ใช่กามไม่เกี่ยวกับวัตถุไม่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามไม่เกี่ยวกับเรื่องหยาบคายมันก็กลายเป็นเรื่องละเอียดขึ้นไปน้อยหนึ่งอยากให้เขายอมรับเราอยากให้เราเคารพเราอยากให้เขารักเราอยากมีชื่อเสียงถ้าว่ามีความอยากอย่างนั้นก็เครียดเหมือนกันฮะเราทำให้ทนไม่ได้ในเมื่อเราเจอคนที่ไม่เคารพหรือไม่รักหรือไม่ยอมรับหรือดูถูกดูหมิ่นเห็นไหมเพราะมันเกิดความอยากแล้วพร้อมที่จะเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมอยากได้รูปสิ่งกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เครียดในการที่จะแสวงหาดาบได้ที่ยังไม่ได้ก็ไม่มีความสุขและเมื่อผิดหวังไม่ได้อย่างที่อยากได้หรือไม่ได้เลยก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นี่เมื่อมีภวตัณหาอยากได้อยากให้เขาเคารพเราทีนี้จิตใจมันก็จะพร้อมที่จะไม่สบายใจพร้อมที่จะเป็นทุกข์เขาทำอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาไม่ความว่าอย่างไรเหมือนกับไม่ให้เกียรติเราเลยหรือว่าเหมือนกับไม่ให้บุญคุณไม่รู้จักบุญคุณของเราเลยนี่ความน้อยใจมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาหรอกเขาบังคับให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้เขาจะบังคับจิตใจของเราได้ยังไงคนอื่นเขาไม่ใช่เหตุให้เราเป็นทุกข์เขาเป็นปัจจัยถ้าหากว่าจิตใจเรามีสติเขาทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์เหลือเกินโอ้เขาเห็นจิตใจเราเหลือเกินมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าหากว่าเรามีสติถ้าว่าเรารับผิดชอบชีวิตของตัวเองหน่อยต้องดูอีกทีเขามีอาการอย่างนี้คือไม่สนใจเราเราเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะอะไรเอาเป็นทุกข์เพราะอยากให้เขาสนใจเราเนี่ยเราไม่สนใจมันก็เป็นทุกข์หรือว่าเขาแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นเป็นทุกข์ใช่ไหม
เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากให้เขาให้เกียรติเราการกระทําของเขาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาทําอะไรเขาก็สร้างกรรมของเขาเขาก็ได้รับผลกรรมที่เขาสร้างเอาไว้เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแต่มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเรานั้นหรือจะไม่มีเลยหรือผลกระทบจะมากหรือจะน้อยอย่างไรก็อยู่ที่ความเข้มแข็งของจิตใจเราต่างหากถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตใจเราก็หวังให้มันเข้มแข็งหวังให้มันอดทนหวังให้มันไม่เป็นทุกข์กับสิ่งมากกระทบมันก็เป็นใหม่ไม่ได้หรอกจะให้จิตใจเราเข้มแข็งไม่ใช่ว่าจะเข้มแข็งเองไม่ใช่ว่าอายุมากขึ้นจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นโดยลำดับจิตใจเราจะเข้มแข็งได้โดยการฝึกโดยการอบรม ความอยากอีกอย่างหนึ่งความอยากที่เป็นตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือว่าวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยอยากให้เป็นอย่างอื่นก็เลยทนไม่ได้ที่มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มีนั่นไม่อยากให้มีนี่โดยวาดภาพว่าที่นี้มันดีทุกอย่างแว้นแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวถ้าว่าไม่มีสิ่งนี้แล้วโอ้โหวัดนี้นี่จะยากหน้าอยู่เหลือเกินหรือว่าคณะสงฆ์แล้วเนี่ยดีมากเลยเว้นแต่องค์นั้นถ้าไม่มีเวองค์นี้แล้วจะดีมากๆเลยหรือว่าโรงครัวเราตอนเช้าเนี่ยโอ้สมานสามัคคีกันดีช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยรู้สึกดีมากเว้นแต่แม่ออกคนนั้นหรือว่าพอออกคนนี้ถ้าว่าไม่มีคนนี้ซะแล้วโอ้วัดเหล่านี้มันจะน่าอยู่บรรยากาศจะดีขึ้นทันทีเลยนี่คือความคิดแบบตัณหาวิภาวะตัณหาที่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นอย่างนี้เราไปหลอกตัวเองว่าโอ้จะดีมากจะดีทุกอย่างเมื่อเป็นสวรรค์จริงๆที่มันไม่ดีนั้นไม่ใช่เพราะคนเท่าไหร่ฮะมันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากที่คิดอยากให้มันสมบูรณ์ให้มันดี 100% มันจึงจะมีความสุขได้ถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราต้องจัดแจงสิ่งนอกตัวเราจงจัดแจงสมาชิกครอบครัวจัดแจงคนที่อยู่ในชุมชนหรือคนที่อยู่ในวัดให้ดีหมดเราจึงจะมีความสุขนี่คือความโง่ของตัณหามันเป็นไปไม่ได้แม้ในวัดก็เหมือนกันอาตมาไปอยู่วัดหนองปลาพงใหม่ๆนั่นอายุแค่20 ปีก็วาดภาพล่วงหน้าว่าวัดปลาพงจะต้องดีทุกอย่างครูบาอาจารย์จะต้องดีทุกอย่างพระเนนก็ต้องเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติทุกโรคทุกองค์ไปอยู่ที่นั้นแล้วก็ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างที่คิดโอ้ยความรู้สึกว่าเสียดายไม่ใช่เสียดายสิ่งที่เป็นจริงที่มันหมดไปมันเสียดายความฝันเสียดายภาพที่เคยสร้างไว้อยู่ในจิตใจของตนแต่ยังอยู่ที่อังกฤษเสียได้ว่าความจริงมันไม่เหมือนที่เราคิดและเมื่อความจริงไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราจะไปโทษใครเราจะไปโทษความจริงเหรอเห็นคนที่ไม่เหมือนที่เราคิดว่าเขาควรจะมีเขาควรจะเป็นแล้วไปว่าเขาไปโกรธเขานั่นคือความยุติธรรมเหรอเขาก็ไม่เคยได้ทำสัญญาอะไรไว้กับเราใช่ไหมว่าเขาจะพยายามเป็นคนเหมือนในความคิดของเรา
ขาจะพยายามเป็นคนเหมือนในความฝันของเราเซ็นสัญญาแล้วต่อมาก็ทำไม่ตรงตามที่เขาเคยสัญญาไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็มีสิทธิ์ฟ้องใช่ไหมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสูงมากคนรอบข้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเคยวาดภาพเราเคยฝันอย่างไรเขาก็ไม่รู้เลยว่าสเปคของเราเป็นยังไงทั้งการที่เราจะไปผิดหวังเข้าไปโกรธเข้าไปว่าเขาไม่ยุติธรรมใช่ไหมต่างคนต่างมีความคิดความเห็นต่างคนก็มีการพัฒนาจิตใจไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้พัฒนาจิตใจเลยและไม่ได้คิดที่จะพัฒนาซะด้วยท่านบอกว่าอย่าไปอยู่ด้วยตัณหาอย่าไปอยู่ด้วยความอยากแต่พยายามอยู่กับความจริงลืมหูลืมตาเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจแห่งความอยากเกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นสังเกตความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีความไม่สงบและความโง่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับตัณหาตัณหาคืออาการของความโง่ถ้าเราฉลาดถ้าเรามีปัญญาตัณหาก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นเราต้องใช้สติสกัดกั้นตัณหาไม่ให้มันเกิดขึ้นได้และเมื่อจิตใจอยู่ในภาวะปกติตัณหาไม่ครอบงำจิตพินิจพิจารณาสอดส่องธรรมที่ปรากฏอยู่ในจิตให้เห็นตามความเป็นจริงว่าตัวเราก็เป็นศูนย์หนึ่งของธรรมชาติเหมือนกันนี่คนที่ไม่ดูตัวเองจะแยกตัวออกจากธรรมชาติแต่ผู้ที่ห่างกล้าสละความเพลิดเพลินโมเมากับสิ่งนอกตัวกล้าเสียสละความอยากกล้าทวนกระแสของตัณหานั้นแล้วก็ดูภายในเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับภายนอกมีวัตถุมีดินมีน้ำมีลมมีไฟเหมือนนอกตัวเราก็ไม่มีความแตกต่างกันอะไรเลยระหว่างดินที่ปรากฏอยู่ในกายในสังขารของเราน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายของเราก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดอะไรมันก็เหมือนกับดินน้ำลมไฟในที่อื่นๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันตายแล้วก็เผาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ระเหยหายไปอยู่ในอากาศที่เหลือก็แค่กระดูกแค่อัฐิคือธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าแต่มันเป็นของธรรมชาติตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเป็นอย่างอื่นเลยจิตใจของเราเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็เป็นสังขารก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เกิดขึ้นดับไปไม่มีเจ้าของมันไม่ใช่ของใคร ก็มีการกระตุ้นจากภายนอกเช่นคำพูดของคนอื่นเป็นต้นก็เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆอยู่ในจิตใจเป็นธรรมชาติแต่หากว่าไม่มีการกระทบจากภายนอกจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ฉะนั้นเรื่องภายในเรื่องภายนอกนั้นมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นเมื่อจิตใจเราสงบไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ฟุ้งซ่านอะไรแล้วก็มองข้างในเห็นว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาก็จะค่อยๆลดน้อยลง
เราจะบังคับไม่ให้เถือตัวถือตนจะบังคับตัวเองไม่เป็นเจ้าอารมณ์มันก็ทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลยวิธีก็คือเห็นความจริงว่ามันไม่อย่างที่เราคิดเลยก็มีแค่นี้มีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนี่แค่นี้อยู่กับความจริงไม่ต้องอยู่กับความฝันไม่ต้องอยู่กับการวาดภาพไม่ได้อยู่กับจินตนาการเผชิญหน้ากับความจริงกำหนดรู้ความจริงคือกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยคือตัณหาเราจึงจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตของตนแต่ต้องฝึกต้องอบรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านทรงยืนยันว่าไม่เหลือวิสัยของใครศาสนาของเราเป็นศาสนาสากลจริงๆไม่มีชาวตะวันตกไม่มีชาวตะวันออกไม่มีคนแก่ไม่มีคนหนุ่มคนสาวไม่มีผู้ชายผู้หญิงในหลักธรรมจริงๆแล้วก็มีแต่เพื่อนเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายร่วมกันสร้างชีวิตที่ดีงามสร้างสังคมที่ดีงามด้วยพลังด้วยพลังของธรรมเอาละวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยสมควรเกี่ยวเวลาขอยุติลงเพียงแค่นี้เอวัง